โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโคกตูมเทศบาลตำบลท่าสาราและก็เทศบาลตำบลกกโกรร้องกับรถดับเพลิงสี่คันนะครับไประดมฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณป่าหญ้ารกร้างภายในซอยดงจำปาห้าหมู่ที่สองตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีหญ้าแห้งที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีประกอบกันประกอบกับในช่วงเวลาเกิดเหตุก็มีกระแสลมพัดแรงทำให้ไฟลุกลามอย่างกว้างขวาง มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้าแล้วก็ปกคลุมพื้นที่ทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวกว่า200หลังคาเรือนได้รับผลกระทบครับสำหรับสาเหตุเบื้องต้นนะครับคาดว่าน่าจะมีชาวบ้านแอบนําขยะมาเผาในบริเวณดังกล่าวครับแล้วก็เปิดเกิดไฟลุกลามเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็มีลมพัดแรงกรณีนี้เกิดจากฝีมือมนุษย์อีกแล้วครับ ใช่ค่ะส่วนที่จังหวัดบึงกาฬนะคะเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูวัวภูลังกาก็สนที่กำลังร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวอุทยานแห่งชาติภูลังกาและเจ้าหน้าที่อีกหลายภาคส่วนรวมทั้งพระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ร่วมกันทําแนวกันไฟเพื่อสกัดกั้นไฟป่าที่ลุกไหม้อยู่บนเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวในท้องที่ตําบลบ้านต้องและตําบลโศกกา อำเภอเซกาโชคดีนะคะที่เวลานั้นมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงสามารถควบคุมการลุกลามเอาไว้ได้แต่ก็ยังคงมีไฟป่าหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เดินเท้าเข้าไปสำรวจความเสียหายและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่าประทุขึ้นอีกโดยการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะเนื่องจากเป็นบริเวณจุดที่มีการลุกไหม้เนี่ย เป็นสภาพเป็นป่าเบญจพรรณรกทึบแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังช้างป่ามาทำร้ายด้วยค่ะส่วนที่จังหวัดยะโสธรครับเกิดเหตุไปลามทุ่งที่บริเวณถนนแจ้งสนิทช่วงหลักกิโลเมตรที่8ถึง9สายอุบลยะโสธรปากทางเข้าหมู่บ้านเครื่องคำตําบลตาทองอําเภอเมืองยะโสธรแล้วก็ลามเข้าไปใกล้กับบ้านพักอาศัยของชาวบ้านห่างเพียง10กว่าเมตรเท่านั้น ตำรวจสพเมืองเยโสธรได้ประสานไปยังอบตตาดทองและอบตเคืองคำให้นำรถดับเพลิงเข้าสกัดพื้นที่ลุกไหม้ใช้เวลา20นาทีจึงดับเพลิงได้ครับสอบถามชาวบ้านก็ทราบว่ามีเจ้าของที่นาแห่งหนึ่งนำรถไถนาเนี่ยมาไถกลบเพื่อทำการหว่านข้าวแต่ว่าก่อนจะไถได้จุดไฟเผาญ้าแล้วก็ฟังข้าวแล้วก็เกิดไฟไหม้ลุกลามอย่างรุนเร็วเนื่องจากอากาศร้อนจัดจนไม่สามารถดับได้ชาวบ้านจึงรับแจ้ง รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือชาวบ้านยังบอกได้ว่าโชคดีนะครับที่เมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกทําให้ต้นไม้ใบหญ้าและก็พื้นที่ยังชุ่มน้ําอยู่บ้างหากเป็นเมื่อสองสาวันที่แล้วบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้นั้นอาจได้รับความเสียหายจากไฟลามทุ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเวเราห้ามนะครับไปแล้วไม่ทำชาวบ้านเนี่ยก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่แหละครับแจ้งเข้ามาเพื่อที่จะเอาผิด เพราะว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วก็เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนหลายรอบแล้วครับขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยจากข้อมูลดาวเทียมในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสตาก็ไปพบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือ587จุดเพิ่มขึ้นจากวันนี้นะครับซึ่งอยู่ที่333จุด โดยจังหวัดเชียงใหม่ยังพบจุดความร้อนมากที่สุด191จุดแม่ฮ่องสอน188จุดเชียงราย82จุดตาก54จุดลำปาง31จุดแร่24จุดพะเยาว11จุดน่าน5จุดแล้วก็ลำพูน1จุดครับ